ผมก็ยังถือว่างานศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยเป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นการทดสอบความเป็นศิลปะของตัวงานที่เราทำจริงๆนะส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันยังเหมือนกับว่ามันยังมีส่วนประกอบอย่างอื่นแต่ว่าการที่เราได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในงานศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาผลงานเรานะฮะผมเองเนี่ยผมได้รางวัลศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนอยู่นะฮะแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาถึง13ปีนะกว่าที่จะทำผลงานได้ครบเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมก็ถือว่าก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะว่าเราจะต้องได้หรือไม่ได้เพียงแต่ว่าในแต่ละครั้งที่เราทำงานเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาให้แนวความคิดแนวการทำงานเนี่ยให้มันดีกว่าสิ่งที่เราเคยทำมานะบางปีก็อาจจะไม่ได้รางวัลแต่บางปีก็อาจจะได้รางวัลน้อยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามีคล้ายๆกับเรามีความพยายามในการทำงานสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จมันเป็นงานระดับชาตินะแล้วก็เป็นงานประกวดที่มีมายาวนานตั้งแต่ปี2592ยังไงเนี่ยถ้าที่จำได้นะแล้วก็เป็นการประกวดที่อาจารย์ศิลป์ท่านตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศิลปินได้มีโอกาสได้รางวัลนะแล้วก็เป็นเครดิตให้กับศิลปินที่ได้ทำงานสร้างสรรค์